ตนาไตรมันหมายมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกโดบทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์ทัพครูกริยานปรโมทที่ร่วมออกรายการด้วยกันในวันนี้ด้วยความนับถือขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาตันสาธุชนป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าหม่อนแม่หม่อนป้อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าล้านจุผู้จุคนจูใหญ่น้อยใจยิงซึ่งในวันนี้ก้าวกับผมอัตมภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสังจังหวัดลำพูนพร้อมกับท่านพระครูกริยานปรโมทเจ้าวาดวัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองรูปก็ได้มาพบปะกับมวลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนในรายการอุจาภาษาธรรมในค่ำคืนวันพุธในวันนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนวันพุธถ้าว่าไม่ได้ติดภารกิจการงานศาสนกิจใดๆก็จะได้มาออกห่วมกันเป็นประจำในตอนนี้ท่านครูก็ยังพักผ่อนคือกล่าวกับผมอาตมาภาพได้เข้ามาอู้มาเอ่ยก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะวันนี้จะเริ่มออกจะออกรายการทั้ง2ชั่วโมงโดยประมาณดังนั้นท่านพระครูก็เตรียมตัวเตรียมรายการในอย่างต่างๆที่จะได้มาอู้มาเอ่ยกับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับฟังอยู่ต่างข้างๆห้องเนาะที่พักรับรองแล้วในตอนนี้ได้มาอู้มาเอ่ยกันทุกค่ำคืนวันพุธก็เป็นประจำเอาเกได้มาอู้มาเอ่ยมาพบมาปะกันในรายการอุจาภาษาธรรมกันซึ่งก่อนที่จะเข้ารายการนั่นก็ได้มีโอกาสได้ดูรายการรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการทางโซเชียลแล้วก็ได้อู้ได้เอ่ยเกี่ยวกับโรคที่ยังเป็นที่กลัวหรือว่าเป็นที่กลัวของสังคมไทยและก็สังคมโลกในปัจจุบันนี้ที่เราได้ฮู้กันคือโรคโควิด -19 ซึ่งก็เป็นที่น่าห่วงเป็นที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันพอสมควรซึ่งระลอกนี้เป็นรอบที่2รอบที่3ละบางที่ก็เป็นรอบที่3ละที่มันเกิดระบาดขึ้นมาซึ่งรู้สึกว่าข่าวๆในโซเชียลสนั่นปั่นปื้นตอนนี้เกี่ยวกับโควิด -19 ซึ่งพ่อแม่ศรัทธาท่านสาสมมติอย่างก็สมมติสาครก็สมมติประการหรือสมมติสาครสมมติสาครใช่ซึ่งก็จากจุดหั่นแล้วก็ทั่วชายแดนต่างๆโดยเฉพาะเปิ้นบ้านที่ได้ลักลอบเข้ามาหรือว่าคนไทยลักลอบกันไปทำการทำงานต่างประเทศแล้วก็ลักลอบกันเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วโดยถูกต้องก็ตามแต่ว่าไม่ได้ตรวจเช็คสภาพร่างกายของตนเองไม่ได้กักตนเองในพื้นที่ตามที่เราได้รับรู้รับทราบกันก็จะทำให้เป็นต้นเหตุทำให้เ
เกิดโรคระบาดนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่เฮาทุกคนระมัดระวังตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฮาก็บ่ฮู้ว่าไผไปที่ไหนอย่างใดมาพ้องการที่เฮาได้ไปในแหล่งที่สุ่มเสี่ยงก็จะทําให้เฮาก็อาจจะเนาะอาจจะได้รับเชื้อเข้ามาโดยกายในกาโดยที่ 2-3 วันแรกนี่มันจะบ่มีอาการอะหยังสักเท่าใดมันมีอาการอะหยังที่4ที่5ที่6ที่7มันเกิดมันถึงจะมีอาการเราก็จะต้องไปตรวจไปเช็คพอแต่ที่ดีๆแล้วที่แน่แล้วก็คือการที่เราระมัดระวังทุกอิริยาของเราเพราะว่าจะไปที่ไหนตั้งใดก็ดีใส่แมสก์ใส่แมสก์ตัวล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือว่าจะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้สบู่ก็ได้แต่ขอให้ล้างมือก่อนบ่อยๆถ้าจะกินข้าวกินน้ำทำภารกิจส่วนตัวนี่ก็ดีทำภารกิจใดๆก็ตามถ้าไปจับไปต้องในที่สาธารณะก็ดีปิกมาแล้วเฮาคนที่จะทำความสะอาดมือของเฮาเท้าของเฮาให้ดีก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะโรคนี้เฮาก็ยังบ่มียารักษาอย่าง 100% เตื้อยังบ่มียารักษาที่แห่ง 100% ดังนั้นเฮาก็หมอทางแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆพวกก็เพียรพยายามในการได้จะศึกษาค้นคว้าหายุคหายาค้นคว้าเกี่ยวกับยารักษาโรคโควิดนี่อยู่เหมือนกันบางที่ก็รักษาได้บางที่ก็ยังรักษาเป็นอาการเป็นลายๆไปบางคนก็รักษาหายสนิทบางคนก็รักษาหายสนิทก็มีแต่ว่ามันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่เพราะว่าโรคมันก็มีการมีการพัฒนาตัวเองเหมือนกันเชื้อโรคแล้วมันก็มีการพัฒนามันดื้อยาก็มีอย่างก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนั้นก็ขอระมัดระวังก็แล้วกันการที่เราทุกคนระมัดระวังนั่นก็คือการที่มีสติบ่ประมาทการที่เราประมาทก็จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยโดยที่เราจะอยู่รอดได้ก็เพราะเราเป็นห่วงเป็นใยและก็ควบคุมดูแลตนเองให้ดีโดยจะไปในที่ชุมชนที่ไหนก็ดีจะจัดการจัดงานก็ดีเราก็ต้องนึกถึงคนส่วนมากคนส่วนรวมเอาไว้ถ้าว่าเราบ่มั่นใจนะจะเป็นเจ็บคอก็ดีปวดหัวก็ดีเป็นไอก็ดีเราเนี้ยเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์พบหมอไปด่วนหน่อยก็ดีเนาะเพราะว่าเป็นการที่จะระมัดระวังป้องปามบ่ให้มันลุกลามใหญ่โตไปว่าในต่างในจังหวัดต่างๆที่มีคนติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ประกาศเป็นระยะและอย่างหนึ่งการประกาศในโซเชียลนี่ก็ขอให้เราได้ผ่านการกรองตรวจสอบให้มันนัดแน่ชัดแน่นอนชัดเจนก่อนจะไปเจออย่างง่ายๆบางทีนั่นเป็นข่าวปลอมก็มีเพราะว่าเฟคนิวข่าวปลอมเพื่อจะทำลายอย่างบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำลายความเชื่อมั่นเพื่อทำลายความเชื่อถือเพื่อทำลายในการที่จะทำให้คนแตกตื่นกลัวจนเกินเหตุก็จะทำให้คนเมื่อคนตื่นตระหนกตกใจนักจนเกินเหตุเนี่ยก่อนจะต้องเป็นธรรมหากินอย่างกันละก็จะทำให้คนหวาดกลัวกันตื่นตระหนกตกใจก็จะทำอย่างต่างๆนานาโดยการทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติเขาก็จะเสียหายไปแหมดังนั้นนี่ก็ขอทุกคนทุกท่านให้ระมัดระวังในการที่จะควบคุมดูแลป้องกันป้องปามอะไรต่างๆมันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งการที่เราได้เผชิญอย่างนี้มันก็จะทำให้เราทุกคนทุกท่านได้มีการระมัดระวังแล้วก็จะทำให้เราบ่ประมาทประคาสติไปที่ไหนกันงานใดก็ดีเราคอยฟังข่าวจากข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเนาะที่เป็นรับรองได้แหล่งข่าวที่เราคือความเชื่อถือได้
บางที่นะเพื่อที่จะทำลายการท่องเที่ยวกาเพื่อทำลายไอ้อย่างเฮากับห้วนเนาะบางคนก็คือขนองส่งกันไปเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจเป็นเล่นเป็นม่วนกันไปก็มีดังนั้นนี่ก็คือพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้ใจความพิจารณาใคร่ควรคือมันดีๆเนาะก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนจะแชร์ข่าวอย่างออกไปก็ขอให้อยู่ในความบ่ประมาทหรือว่าบ่ตื่นตระหนกจนเกินไปหรือหันข่าวมาปุ๊บพอจะแชร์ก่อนไปพอจะเน็ตนี่นะพอจะเป็นคนค่อนข้างที่ติเข้าถึงข่าวได้เวยกาแสดงตนตัวว่าตัวเองนี่ได้รับข่าวมาแล้วเวยกว่าเปิ้นเวยกว่าคนอื่นแล้วก็จะทำให้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งในการท่องเที่ยวอยู่ในโลกโซเชียลก็จะทำให้ตนเองมีความลุดหน้าล้ำหน้าคนอื่นกาอย่างนี้เป็นต้นนี่ความต้องไปแข่งกับลักษณะแบบนั้นเนาะเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายติดตามเข้ามาได้ถ้าว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวปลอมข่าวที่บะแต้ซึ่งก็เกิดความเสียหายได้เหมือนกันอย่างบางที่เนี่ยที่พ้นประกาศยังเป็นทางการแล้วบางจังหวัดพวกผมจะปิดประเทศพวกผมจะปิดจังหวัดข่าวก็ลงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต้องรับข่าวเราก็ต้องพิจารณาให้ดีให้ถี่ถ้วนเพราะว่าข่าวแต่ละข่าวนั้นบางคนนี่ก็มาได้กันได้กองแล้วก็แชร์ออกไปก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเนาะอาตมาก็ยังโดนเนาะยังโดนเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกก็ด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละแต่เมื่อเพิ่นมีการแจ้งข่าวเอแต่เหอะดังนั้นในการที่เฮาฮู้ต่อมาถึงการก็ดีแชร์ไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็ดีมันมาได้มีการกรองก็ดีนะมันเดือดร้อนเสียหายจริงๆอ่ะบางจังหวัดเพิ่นแค่ประกาศว่าตำบลนั้นตำบลนั้นสองสามตำบลให้ระมัดระวังเด้อเพื่อควบคุมดูแลอยู่แต่เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับการป่วยของแต่ละจังหวัดที่กระทรวงสาธารณสุขพ้นประกาศมาอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็จะหนักแล้วก็พ้นควบคุมดูแลกันได้ถ้าว่าเรารู้ว่าคนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการสุ่มเสี่ยงในการที่จะระบาดโรคก็ดีเนาะก็ขอแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการอสมภายในหมู่บ้านกาบุคคลนั้นบุคคลนี้เดินทางมาจากที่จังหวัดที่มีการแพร่เชื้อหรือว่ามีการติดเชื้ออยู่มีการตรวจสอบเห็นเออควบคุมดูแลระมัดระวังตัวเองอยู่ดูแลไปไหนภายใน14วันกักตัวเองไปเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมร่วมกันดังนั้นการค่อนข้างที่จะหนาวมันรู้สึกว่ามันจะปรับเปลี่ยนเวยขนาดเมื่อวันบางวันก็สีครึ้มๆสีครึ้มๆร้อนอวมๆบางที่ก็ร้อนอวมบางที่ก็เย็นนะบางนางภาคก็อย่างนี้บางภาคก็ร้อนบางภาคก็เย็นบางภาคก็เย็นหนาวไปถึงขั้นหนาวก็มีดังนั้นก็เฮาทุกคนทุกท่านระมัดระวังแล้วกันทำให้ร่างกายอบอุ่นถ้าสีเป็นไข้เป็นเมื่อยก็หายุกหายามากินหายุกหายามากินแล้วถ้าการมันบ่ดีหรือว่าเฮาสงสัยก็สามารถได้ไปเข้าไปหาหมดหาหมอที่ถูกต้องเนาะหมอที่ถูกต้องก็คือหมอจากสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเพิ่น
ดูแลอาจจะใส่อยู่อันนี้อย่างนี้เป็นต้นและแถมอย่างหนึ่งก็คือการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวโลกในปัจจุบันนี้แล้วเฮาก็จะไปลืมในการศึกษาดูแลจิตใจของตนเองตัวการศึกษาดูแลรักษาจิตรักษาใจตนเองอยู่ในกรอบวันศีลวันพระก็ดีวันการวันงานอะไรอย่างก็ดีที่เรามีกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านศาสนาก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายในภาพรวมเนาะก็จะต้องมีการคัดมีการกรองคนที่เข้ามาร่วมงานงานใหญ่ๆโตๆอย่างต่างๆที่ปัญหาปรามอย่างก็ไว้ก็ดีนะก็ขอให้ความร่วมมือขอความร่วมมือเนาะเพราะทุกคนเป็นห่วงซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามันเกิดระบาดแพร่กระจายกันจริงนะมันเดือดร้อนกันตุ้งหมูตุ้งมวลจะได้หันว่าเมื่อมันเดือดร้อนตุ้งหมูตุ้งมวลเนี่ยโอ้คนอาชีพต่างๆบอกว่าแม่ค้านายขายตลอดจนถึงทุกอาชีพก็แล้วกันเดือดร้อนกันไปหมดทุกอาชีพก็แล้วกันแม้แต่พี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านเจ้าให้เจ้าสวนก็ดีพ่อค้าไม่ขายก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเข้ากำงานปล่อยหลวงปล่อยลามอย่างนี้เป็นต้นพวกก็ต้องมีการติดต่อมโหรสพสมโภชเพราะว่าซอกาลิเกกาดนตรีกาซึ่งไปอุ่นงานสันเล่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอบรมสมโภชงานต่างๆมันก็ต้องมีการติดต่อจ้างนอกจ้างซอกาลิเกกาอย่างต่างๆไปร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีความเสียหายเหมือนกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาเป็นต้นเหตุเป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้เกิดความแพร่กระจายโรคภัยแค่เจ็บนี่ก็ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นตาบาปที่ตนติดตามตนตัวเขาไปตลอดนั่นก็ขอทุกคนทุกท่านเข้าใจเนาะเรื่องนี้โรคนี้มันเหมือนจะเป็นโรคธรรมดามันเป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าเขาหูจักระมัดระวังมากกว่าอย่างที่ว่านะล้างมือเป็นประจำใส่แมสออกดนตาเดินต่างๆไปไหนก็ใส่แมสอย่างที่ขณะนี้อัตมภาพใส่ในตรงนี้มันก็คือการป้องกันอย่างหนึ่งเหมือนกันจะว่าป้องกันที่บ่ได้ครับชะโลกเข้าสู่ตนเองแต่ป้องกันถ้าว่าเฮาบอกว่าเขาได้ไปติดที่ไหนอย่างได้มากก็บอกว่าเขาก็ป้องกันมาเพื่อคนอื่นติดจากเขาอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันก็เป็นการป้องกันไปตัวภายในตัวดังนั้นวันนี้สองทุ่มจะเกิ่งแล้วขอนิมนต์ท่านพระครูเนาะได้มาอู้มาเอ่ยกันเนาะเปิดที่จะเฮ้อรายการของเราเป็นรายการอู้จากภาษาส่งจากที่พักรับรองเนาะเขาขอนิมนต์ครับเดี๋ยวห้องน้ำก่อนตุ๊กขอกราบไหว้ศาลพระสงฆ์อาจารย์เจ้าตุ๊กตุ๊กชูโอที่ตัดปลายการได้นี่ไม่สาธารณ์จันทร์พระครูสถิตสครับผมก่อนในจริญพรครับพ่อแม่ของสถาจันทร์ทั้งหลายนะ
ืนนี้คืนวันพุธที่13ธันวาคมได้มาพบกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมครั้งหนึ่งจากวันพุธที่แล้วรู้สึกว่าระยะที่เฮาบ่อยากให้มันมีมันก็เกิดมีขึ้นเนาะในช่วงนี้เฮาก็แต่บ่ได้ตื่นตระหนกศรัทธาญาติโยมพ่อข้าวพ่อขาวแล้วก็มากันกองเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเมืองเฮาเมืองเหนือนี่ยังบ่มีสาเหตุหรือว่าปะคนที่เป็นโรคแพ้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีมันก็มีต่างจังหวัดทางภาคกลางบ้านเฮาถ้าใช้ชีวิตปกติได้อยู่แต่ว่าเฮาก็เคารพกติกาภายในก็ใส่เม็ดใส่กันก่อนเชื้อโรคที่ว่าเนี่ยที่เป็นผ้าเป็นกันนี่เหี้ยก็ได้ไปตามกติกาเพิ่นคือตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายเฮาก็ทำตามที่เพิ่นทำอย่างสังเกตว่าตอนที่ผ่านมาในครั้งที่มันระบาดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มียิ่งกว่านี้ก็นั่นไปอย่างน่าจะน่าเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะนั้นใจชีวิตปกติจะตื่นตระหนกอย่างถ้ามันจะเกิดมันต้องห้ามมาได้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมแต่ว่าเฮาก็บ่ประมาทบางคนนี่กลัวเกินเหตุนะได้ยินข่าวเพิ่นนั่นน่ะกลัวเกินเหตุบ่กบดีกลัวล้ำกบดีบ่กลัวกบดีก็วางใจคือเป็นกลางๆเนาะแต่มาเองก็ยังจะต้องจัดการจัดงานเองก็บางอย่างก็ต้องงดอย่างงานเข้ากับแล้วเพิ่นเฮางดก็จะเป็นได้งดแต่ยกยอดชั้นนี้คิดว่าคงจะทำอยู่เพราะมันคนมาปะกันประเมินแล้วก็เฮามีระบบการคัดกรองอยู่ก็คือจะว่าจะทำอยู่นะและการยกชัดในวันที่9ที่จะถึงนี้ก็แล้วแต่สัจญาได้โยมนะคนใดเพิ่นจะมากับมาก็เป็นอย่างไรนะเพราะพอเฝ้าคอยใจตัวเก่านะว่ามันมีการกระทบขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยที่อาตมาอู่คันแรกกูเรื่องการกระทบเนี่ยเหมือนกันว่าในชีวิตจริงเฮานี่มันหลีกหนีการกระทบมาได้ทั้งสิ่งที่พึงประสงค์และบ่พึงประสงค์สิ่งที่อยากให้มีหรืออยากให้มีความต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นทั้งเรื่องดีเรื่องบ่ดีที่มันก็มีอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นแต่ในส่วนลึกในความเป็นจริงของชีวิตเฮาก็ต้องการได้สิ่งดีๆให้เกิดมีขึ้นใครได้ยินใครได้ฟังใครหูเรื่องราวอย่างดีๆฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วเจริญหูเจริญใจนี่ได้ยินข่าวที่บ่ดีรู้สึกว่าหดหูหมองม่วนทุกข์ใจอย่างเนาะนั้นถ้าเฮาเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเราจะเห็นสัจจะนี้ปรากฏตามความเป็นจริงว่ายุคไหนสมัยไหนความมาเที่ยงแท้แน่นอนของที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีขึ้นในขณะที่เรามีความสุขมีความสบายทั้งร่างกายจิตใจก็ปกติอยู่เราก็เหมือนกับว่าจะมามีอันอื่นที่มันร้ายแรงอย่ามาเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นก็หาได้เป็นอย่างอันใหม่การเจ็บการป่วยก็ดีเนี่ยบางคนเนี่ยหันว่าที่เพิ่นจังว่ากันนั่งตายนอนตายยืนตายก็มีเนี่ยปุ๊บปั๊บไปก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นที่ร่างกายยังบอกได้ส่งสัญญาณเตือนว่าตัวเองจะต้องจบชีวิตหรือว่าตายจากโลกนี้ปุ๊บปั๊บตายก็
มีอันนี้หรือว่าความเจ็บความเป็นก็มีบางคนเป็นความดันเบาหวานเส้นความดันสูงจนกับสิ่งที่มันจะเกิดมีขึ้นทั้งเรื่องที่เฮาไข้ได้หรือบ่ไข้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเวลาที่เฮามีความสุขอยู่กับชีวิตเฮาก็บ่ได้หลงละเริงลื่นเลิงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะคงเส้นคงวาอยู่เฮาตลอดความมีสุขภาพที่ดีความมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือแม้แต่การมีทรัพย์สินเงินทองก็กันบางอย่างเขาตอนนี้เขาพอมีอยู่บางคนก็บอกว่ามาเป็นยังฟังเตื้อรอให้มันมีหนักกว่านี้ก้อยกินก้อยตาการก้อยทำบุญทำกุศลอย่างเนี้ยเขาปรากฏว่าไปทางหน้าหรือว่าพอมาถึงระยะเวลาหนึ่งเข้าของสัมปตินั้นมันก็เสี่ยงก็หายไปสิ่งที่เขาค่อยกึศค่อยทำแล้วมันก็มาได้ทำแล้วอย่างนี้มันเวลามันก็ล่วงก็ผ่านไปอันนี้เขาก็บดีประมาทในขณะที่เขายังมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ได้ร่างกายก็ดีได้ใจของเขาดีพร้อมในการที่จะลุกขึ้นมาถึงแม้มันจะเป็นกรรมเล่นนะแต่เมื่อก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นกรรมส่วนมากของคนว่ารอโอกาสรอโอกาสที่จะทำดีได้ตามที่ตนต้องการทำหันเพื่อนทำบุญใหญ่เขาก็ใครทำอย่างนี้เพื่อนทับเป็นเจ้าภาพแปลงนั่นแปลงนี่เอาเพื่อนมีบุญวาสนาที่แท้ถ้าทำความเข้าใจแต่ว่าละโอกาสที่เราจะได้ทำดีใหญ่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันบ่มีในชีวิตเขาก็ไม่ได้ละกายมันยังมีความดีห่มอื่นหรอมันยังมีสิ่งที่เราสามารถที่จะพลิกความแบบบะหมี่ของเฮานะคือมันเป็นสิ่งมีได้อย่างเช่นว่าเฮามีน้ำบาปปลายแห้งเฮามีกำลังสติปัญญาเพิ่นมีการมีงานบ้านก็ดีวัดก็ดีช่วยเหลือเฟื่องฟ้าเข้าไปดูแลเข้าไปจัดใส่พอคอยช่วยการช่วยงานอันนี้มันก็เป็นบุญคนที่เพิ่นมีเงินนักเงินหนาได้กินได้ตานนักๆเนี่ยถามว่าบางงานบางอย่างเพิ่นก็จะสามารถที่จะลงมาจับมาทำได้มุมหนึ่งเพิ่นอู้ก็มีเหตุว่างานบางอย่างในบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยคนไทยเฮาจะแย่จะทำละสังเกตบ้านเฮาใกล้ๆเนี่ยมีไห่มีสวนมะม่วงสวนลำไยก็ดีเนี่ยให้ใส่นาก็ดีลูกหลานเฮาก็มันแบบเนี้ยส่งคือเขาไปห้อมไปเฮียนเขาก็ไปทำงานทำการที่มันสะดวกสบายจะปีกมาเนี้ยให้เนี้ยส่วนมันก็แบบเนี้ยทั้งที่พ่อแม่ก็สร้างไว้คือจัดดีแต่เขาก็แบบเนี้ยเผลอๆมันก็ว่าใครเห็นเนี้ยเขาถึงมาปีกมาเอาแล้วแล้วพ่อแม่เองก็ยังเสียดายว่าโอ้มรดกตกทอดแล้วเขาก็ขึ้นแล้วมันก็น่าเสียดายว่าที่นาที่ให้ที่ส่วนบางทีบางอย่างเนี่ยกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเพิ่นจะบุกเบิกสร้างคือมันเป็นที่ดีๆงามๆในการเหมาะสมที่ทำการเกษตรมันก็เป็นเรื่องยากมาตกถึงยุคเขาเนี่ยมันพอยังทำได้น้ำก็ดีดินก็ดีเขาจะมาทำเขาก็เสียดายที่ว่ามันระบาดโรคที่จังหวัดนักอะไรก็สมุทรสาครสมุทรเนี่ยสาครนั่นมันก็มาจากสาเหตุมาจากโรงงานในอาหารทะเลนี่แหละถ้าถามว่าแรงงานส่วนใหญ่คนไทยไปทำก่อคนไทยก็มีส่วนน้อยที่ไปทำนอกนั้นก็เป็นแรงงานต่างชาติเป็นพี่น้องจากพม่าทางนั้นเนี่ยถ้ามองเห็นมุมหนึ่งโอ้คนเหล่านี้ก็มาช่วยทำงานที่คนเฮาบ่ค่อยทำคนไทยบ่ค่อยทำแล้วเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการเงินการทองเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายคือกับบ้านเฮาเมืองเฮาอันนี้แหมอย่างหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเวลาจ่ายเขาจะนึกจงเกียจจงชังหรือว่านึกโทษนั่นโทษนี่เขาก็เอาพอตัวนี้มาเป็นตัว
ตัวพิจารณาเพื่อมันเขาลบกลบนี่กับความคิดบดีของเขาเนาะบ้าเพื่อนก็มีประโยชน์อยู่แต่มันสำคัญว่าแล้วโลกนี้มันระบาดกับบ้านเฮากาเอ๋มันก็ทั่วโลกประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาตายเป็นนักอันดับหนึ่งก่อนของโลกก่อนเนี่ยของเฮานี่ยังครองมาได้ขนาดนี้ก็ยังว่าโอ้เก่งดีแล้วมันวันนี้มันเหตุเหล่านี้มันเปลี่ยนอย่างอี้เพราะนั้นเพื่อพิจารณาโดยแบ่งใจคือเป็นกลางหรือใจสงบเขาก็จะว่าตีโพยตีภายหรือวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดมีขึ้นเนาะความมาเที่ยงแท้แน่นอนที่ว่านี่มันเกิดได้มีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแม้แต่ชีวิตของเขาเองอย่างพ่อที่มันจะได้ดังอกดังใจแต่ก่อนเมื่อเขาหนุ่มเขาน้อยเขาบอกค่อยกึศนะเรื่องคนเฒ่าคนแก่มันใจบีบใจนวดก็มันไปเจ็บไปเป็นย่างนะเอาพอเฒ่าแก่มาเริ่มโหโอ้มันเปลี่ยนจริงเนาะมันเปลี่ยนจริงเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปในจิตใจเขาเหมือนกันยามเปลี่ยนคนหนุ่มคนสาวมันก็ฮึกเหิมอันนี้ยินเสียงเพื่อนมีกินมีเล่นมีการมีงานแบบหูอ้อนหูหนาวค่อยไปมันม่วนมันไปตามวัยของเพื่อนสนุกสุขเสริญพออายุหนักขึ้นเท่าแก่มาอุ้มไปก็ยังไปเงินมาจ้างไปยังไปหนาวจะตายไปพ่อบอกไปเลยนอนอยู่บ้านดีกว่าเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนไปได้อันนี้คือความเป็นอนิจจังเพราะนั้นวันนี้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นมากับเฮามันก็ไม่ได้อยู่เฮาตลอดหรอกพ่อกแม่ออกสถานทั้งหลายมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคือหันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนอกที่ไม่ใช่เพราะนั้นในด้านเวลาถ้าเป็นสุขมันก็จะไปหลงเรื่องสุขอยู่หอตลอดแต่ที่มันยังอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดนั่นขึ้นมาเด็กกับพี่ขึ้นมาแล้วจะวางใจเป็นกลางนะถึงแม้มันจะเบาบางง่ายๆแต่ก็พยายามเอาบ้านเหล่านี้มาแก้มาข่มมันจะเมื่อยปรับเข้าสู่สภาพได้เลยมาหวั่นไหวรุกร้อนบักน้อยอกใจกว่าเครียดเนาะแต่โลกมันเครียดก็สถานการณ์เหล่านั้นไปได้ก็โดยอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างพิจารณาพระเจ้าเป็นอาการิโกจริงๆจริงแต่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็จังเปิ้นก็เป็นท่านอยู่แต่ว่าภัยจะนำมาอุ้มมาเก่าภัยจะนำยิบมาพิจารณาสภาวะธรรมชาติอะไรนี้มันเป็นย้อนไอ้ไฟเพิ่งประสงค์เพิ่งประสงค์มาเป็นเปิ้นไปมูลไปแต่ของมันเนี่ยคนที่โชคดีคนที่มีบุญวาสนาความทานพยายามตั้งอกตั้งใจที่จะเห็นโอ้ที่จะรับฟังที่จะหัดตนในน้ำธรรมความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะเปรียบกับคนที่บอกโอ้คนที่บ่เฮียนเมื่อมีเพศภัยทุกตกต่างหลายมันมากระทบกับใจเฮากายเฮาก็ดีญาติของเฮาก็ดีคนของเฮาก็ดีธรรมะที่เฮาได้เห็นมาก็จะคุ้มครองก็จะรักษาใจเฮาให้ได้อยู่เป็นปกติเอาตัวรอดทางที่เลวร้ายนั้นได้มันย่อมเปลี่ยนอันนี้คือวิบากแห่งกรรมที่เฮาจะต้องมาเป็นอีนั่นเองนะขอโมทนาสาธุการน้องอุบังต้นกับพระแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เบื้องนี้ก่อนแล้วก็จะได้ร่วมสนทนากับท่านอาจารย์พระครูสาธิตสารคุณข้ามคนนี้จะเอาอย่างกันมาโอ้จ้าอาจารย์เลือกใจแล้วก็ตื่นหน้าตื่นตาพ่อประมูจ้าอันก็แว่นอันนี้มนต์พระโหว่ามาก่อนก็อันเพื่อนไปเข้ากล่ำเข้าเออย่างเข้ากล่ำนี่เพื่อนก็อันนี้ด้วยทางการเนาะด้วยนโยบายของเพื่อนสั่งมาเพื่อนว่าใครของงดก็งดไปก่อนเอ้าว่ากันตูบเฟืองก็แฝงไว้แล้วเอ็นดูสถานญาติโยมช่วยกันแปลงจังหวัดขอนอนฉลองสถานให้หน่อยคนนั้นขึ้นใจว่าโอ้โหเป็นแปลกตุ่มขโมยแต่โมว่าเขาอู้สถานเป็นอย่างสถานถ้าว่าพวกมันกินกันล่าไว้ก่อนเกิดไปสถานการณ์ทั้งหน้ามันขี้คายก็มาตั้งวันเอากันใหม่โดยที่ว่าถ้ามันเกินแบบเกินหน้าหนาวเนาะถ้ามันเกินหน้าหนาว
กับมะม่วงแล้วเข้ากับมันฮ้อนถ้ามกลานี่ตานอยู่แต่อู้แต่เรื่องโยกชัดนี่ยังขึ้นใจว่าจะแย่อยู่นะวันที่29ธันวาที่จะถึงนี่แล้วก็ขอที่นิมนต์บาสังฆะทั้งหลายดีกว่าก่อนที่นิมนต์ปกติที่เข้ากล่ำนี่ขืนเข้ากล่ำแต่ว่าที่นิมนต์ยกชัดนี่ก็ปกติอยู่วันที่29ธันวาเนาะแต่ถ้าพี่น้องทั้งหลายที่ได้ยินทักกลัวกับมาเป็นยังกับมาเป็นยังครับที่มัดได้เนาะคือใจว่าแต่เฮานี่ระพีที่ผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงขนาดเขาก็มีการป้องกันมันก็เมียงหรอที่วัดมีการบรรจุหัวใจคือทางหน่วยงานภาครัฐนั่นก็เป็นห่วงเนาะถ้ามันระบาดมันอันตรายจริงๆอ่ะแต่ว่าคนหนึ่งวันหนึ่งมันไปกี่ตีแล้วเพิ่นส่งเพิ่นก็ไปเจ้าละเลยเจ้าหน้าที่อสมอย่างพวกก็มีมาประจำอยู่ตรวจเช็คอุณหภูมิใส่แมสก็มีแมสก็แจกแมสเขาแจกเจลล้างมืออย่างเขาไปงานศพงานอย่างตะกอนเนาะช่วงที่มันระบาดก็แยกกันเป็นพวกกันแล้วมันก็มีผลว่าการระบาดอย่างทั้งที่ครั้งรอบแล้วครั้งแรกมันระบาดหนักกว่านี้นั่นการจะไปวิตกเกินเหตุนะบางอย่างนี่จะไปจนเฮาเสียศูนย์อ่ะนี่อย่างเป็นเกงว่าอยู่บ้านซ้ําจะเครียดทําบ่ได้หันภาพนึงถึงว่าคนโควิดนี่จะเป็นติดเป็นไปค่อยเป็นเมื่อยเนาะแต่คนเป็นคนธรรมดาที่บัดติดโควิดน่ะจะกลายเป็นประสาทว่ะกลัวเกินเหตุยังก็กลายประสาทว่ะมีภาพนึงเป็นภาพวันที่บัดนี้มันก็โทษใส่เปลี่ยนฤดูกาลเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคนที่เป็นไอบางทีเป็นวัดเป็นไอบางทีโรคอันนั้นจะน่ากลัวยิ่งกว่ามีแหมก่อนอ่ะโรคไข้หวัดใหญ่โรคปวดบวมไม่แน่บางทีมันก็มีทุกคนอาจจะเป็นมากกว่าโรคโควิดก่อนในขณะนี้แต่ว่ามันเป็นโรคที่มารุนแรงยิ่งกว่าใดมาตามกระแสคนเป็นเนี้ยนะคนเฉลี่ยที่เป็นพ่อเขาไปพอที่ห้องยานะคนที่เข้าห้องยาก็มีบ่ขาดเหมือนกันแหละบ่ขาดโรคอื่นมันมาจะว่าโควิดก็เวิร์ดอีกสักอย่างละเลอะปะเต๋อเลอะปะเต๋อแม่นอย่างแต่ละอย่างวัดเนี่ยที่เพิ่นออกข่าวมาล่าสุดเนี่ยครับคนสองคนเนี่ยเพิ่งควบคุมดูแลกันได้ละแม่นถ้าคนที่มันติดนะพอการตรวจเช็คเลือดการอย่างไรนะผลการวิจัยของแพทย์ของหมอคนไทยเขาวันนั้นพอเพื่อนนั้นเอาสารสกัดจากไอ้นั่นน่ะหัวละแอนนะกระชายมาในห้องทดสอบทดลองแล้วได้ผลดีมากแล้วก็มีกระบวนการที่จะใช้เป็นยารักษาอะไรนะซึ่งประเทศแพทย์ไทยเป็นชาติแรกที่สามารถคุดขี้คนสกัดหัวกระแอนหรือว่ากระชายกระชายขาจนได้กระสีละนั่นต่อไปถ้าผลิตเป็นยาเพื่อนี่จะเป็นรายได้ดีนะว่าโรคนี้มาหายง่ายคนไทยจะเป็นยาช่วงนี้รู้สึกว่าจะออกกับมันรักษาต่อต้านโควิดในนักเนาะบางคนก็ว่ากินกระเพรากระเพราพัดกระเพรากินกระเพราที่แน่ๆคือเคยได้ยินละหัวละแอนแต่ว่าการกินกับการประสบการณ์นี่มันจะแตกต่างกันก่อนใช่ไหมโอ้ใช่ถ้ากลัวอีกก็กินหัวละแอนนั่งๆมันแน่มันว่ามันต้องไปสกัดปริมาณต้านที่ก่อนต้องผ่านการวิเคราะห์เป็นยาเนาะวิเคราะห์เป็นยาก่อนแต่ว่าเรื่องการกินนะเท่าอิงอยู่กับสมุนไพรหมดนี่นะมันเป็นยานะส่วนมากคนที่มันอย่างแกงเค้กเนี่ยครับกูอยากแกงก็ได้หนาวนี่ก็คือกินดอกดอกแคดอกที่มันว่าอย่างกระลมไข้หัวลมไหมเนาะหัวลมเวลาหน้าจะเป็นฤดูจากฝนเป็นหนาวเนี่ยคือกินแกงดอกแคกันเนาะแกงดอกแคมันออกพอดีอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะอาหารซ้ำๆใช่ไหมกินเนื้อกับเนื้ออย่างเดียวร้อนอย่างร้อนยุคใหม่เนาะสังเกตว่าใครจะมากินไปกินพักมากินพักกินอย่างไม่ค่อยกินพักกินแค่เงินเนื้อกินแค่เนื้ออย่างมันเนี้ยมันเสี่ยงเป็นจิ้นเป็นเซิร์ฟเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างว่าการอาหารบางอย่างมันก็สะสมโรคนักสะสมสารเคมีนักถ้าว่าพ่อแม่ทายญาติโยมอย่างเขาเนี่ยเขาก็กินพักที่เขามั่นใจอ่ะอย่างบ้านเขาฤดูการตามฤดูกาลเนาะอย่างนั้นนี่พักที่มันออกตามฤดูมันก็อยู่บัจจัยยานักแล้วก็ถ้าปลูกได้เองก็สบดี
อย่างในปัจจัยสารเคมีหน้าหนาวนี่เก่งแค่ให้ลมลมเก่งให้ลมใส่ประเพ็ดประกาศจ้อนนี่นักประกาศจ้อนเดี๋ยวนี้ยุกยางกับสักตะได้ถ้าคนนั้นดูแลปลูกเองเขาต้องมั่นใจกันนะแหล่งที่แหล่งผลิตที่ปลูกเนาะเขาต้องมั่นใจว่าเออแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ถูกต้องเป็นแหล่งที่เขาไว้ใจได้เขาก็กินนะเพื่อความเป็นความปลอดภัยเพื่อปลอดภัยของเขาเองดังนั้นการที่เขาทุกคนทุกท่านแบบประมาทแล้วก็คอยระมัดระวังแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่ป้องกันตัวเองได้ครับอย่างที่ต้นเข้าใจเนาะแต่ที่เขาเข้าใจแต่ถ้ารู้ว่านะมันเป็นบาปเก่าเขาจะมาในห้องนี้เนาะห้องแต่ห้องมันก็เป็นยังยังว่าเป็นเขาพักสัตว์ดูแลอย่างสุดความสามารถของเราสุดแล้วจ้ะครับที่สุดแล้วมันในที่สุดคือร่างกายเนี่ยมันเป็นร่างของโลกนะจ๊ะแน่นะมันเป็นห้างเป็นเฮือนเป็นที่อยู่ของโลกเป็นที่เกิดแห่งโลกมันมีอย่างมันก็ยังมาเกิดที่ร่างกายเพราะได้อัตภาพตัวตนขึ้นมาต้องยอมภาพเลยว่าวันหนึ่งมันต้องมีโลกมันโลกได้กับโลกหนึ่งนั่นต้องเกิดขึ้นแน่นอนมีตากับโลกตาบางคนมาได้ใส่แว่นก็ต้องใส่แว่นนั่นคือโลกอย่างหนึ่งมีเขี้ยวก็เจ็บเขี้ยวต้องเปลี่ยนใส่เขี้ยวปอมนั่นก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเสี่ยงกับมันเจนน้อยมีอาจารย์ถามว่าโรคเขี้ยวมันจะไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องเกิดที่เขี้ยวอ่ะข้อมีเขี้ยวอ่ะเนาะโรคหูมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่หูมันเป็นเพราะมันมีหูเพราะท้าวพ่อโอ้มันเป็นเพราะมันมีร่างกายเป็นที่เกิดของโลกมันเป็นรังของโลกถ้าโอ้เขี้ยวนี่ก็ดุ้งยกมันเด่นนักเจมส์นักกินเนี่ยพวกมันลำเนี่ยเจมส์เขี้ยวกินเนี่ยก็แล้วมาเริ่มหูว่าความเท่าเป็นอย่างนี้รู้เนี่ยคนเท่าปัจจุบันนี่แหละยังเมื่อตะกี้คนเข้ามาเนาะคนเข้ามาขอมัดไม้มัดมือลูกของยามาของยาใหม่ๆโอ้เป็นว่าปนเป็นนอนของยาเป็นของยาแล้วปิ๊กออกมาแล้วเป็นปกได้หันคนออกของยาใหม่ๆเนี่ยสังขารเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเตียวก็บอกให้เป็นบาดเป็นบ้วงจะตัดได้แต่ถ้าว่ามาดูแลเอาใจใส่มาพักฟื้นนี่สักระยะหนึ่งอีเนาะร่างกายปกติแล้วมันก็จะอยู่สุขสบายละเป็นเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปว่าถ้าหาว่ามันเจ็บหัวป่วยเนี่ยเราต้องไปหายุกหายาหมดหมอมาดูแลรักษาเมื่อรักษาได้แล้วเราก็ระมัดระวังคือมันเสื่อมหรือว่ามันรู้เบยล่ำไปเหมือนโลดเพื่อก็ต้องซ่อมนั่นน่ะเฮาจะบ่ฮู้มันรู้มันเป็นไปมันได้หรอกมันต้องรู้มันต้องรู้แล้วมันจะคืนเก่าอย่างมันบ่ได้มันก็รู้มันได้ติดนอกจากชะลออ่ะชะลอมันบรรลุเบยหรือว่ามันใจได้อยู่แล้วในที่สุดมันยืดยาวที่สุดอ่ะในที่สุดก็ต้องโลกว้างมันโลดเนี่ยขี้ปี่เพิ่นบ่คือใจแล้วหรอมันจะเป็นนี่มันใจได้กว่าใจไปตลอดถ้าต่างประเทศเพิ่นมีอายุการใช้งานนะใช่ท่านมันต้องไปอยู่เพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วใช่เพิ่นมีกฎระเบียบมีกฎหมู่กฎหมายอย่างรถถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เลยโลกไปหาเป็นไปอยู่มันจะเป็นส่งไปเหี้ยวเพราะว่าควรมันจะดำกันมันจะขี่มันจะทำให้เกิดผลเสียคนเท่าเหมือนกันลองถ้าเท่าแก่มาเนี่ยไปเตียวศูนย์เปิดคนหนุ่มก็มันไปโค้งข้าหน้าโมเหมือนรถเก่ากันนะก็จะไปบวยตกแต่ไปจะตุ๊บต่ำแหละถ้าไปตุ๊บไปต่ำคนอื่นตุ๊บต่ำแล้วก็ป้นลงง่ายนะคนเฒ่าไปซวกไม้เต้าเตียวตัวหมู่ข้างถนนละอ่อนเตียวลุบๆอย่างมันก็เกิดเขาไปตุ๊บไปต่ำมันโลดเก่านะมันอย่างคนต้องโลดออกแต่คนมันไม่ใช่โลดอันเหมือนโลดเหมือนโลดและป้นกับซื้อสตางค์แหละแต่ว่าป้นต้องจัดตีอยู่เขาเป็นตีเป็นตังมันก็คือถึงเฮาเมื่อหนุ่มเฮาก็เหมือนตอนหนุ่มนั่นหรอเนี่ยอันยังอีร่างกายอย่างนั้นอ่ะใจยังมึนอย่างเก่าด้วยใจยังเก่าแต่ร่างกายสังขารร่างกายมาฮึแล้วไปแยงแว่นสะดุ้งนะหุ้มใช่รู้ไหมคนละคนคนละคนในคนเดียวกันเอออันนั้นนี่ทุกอย่างมันถ้าว่าทุกมันเกิดขึ้นมาก็บอกว่าทุกมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่กายกระจายเขาอาเมนว่ามันไม่ได้เกิดที่อื่นโรคไข้เจ็บมันก็เกิดที่ตัวเขาอันนี้โร
ุกทั้งกายนะเพราะนั้นกายกับใจนี่สำคัญในพุทธศาสนาเขาเนี่ยเพิ่นสอนเรื่องใจเขาเนี่ยธรรมะนั่นทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาว่านั่นก็เหมือนยาตั้งใจเหมือนอาหารตั้งใจโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นตั้งนอกตั้งนอกแล้วก็รักษาที่ความอ่านอายุต่างๆมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดความอ่านของเราได้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีร่างกายสังขารเนี่ยก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามันอยู่ที่ใจเหมือนกันนั่นแหละจิตใจสุดท้ายก็คือจิตใจของเฮาจะสุขจะทุกข์อย่างใดก็ดีมันที่ใจของเฮาเฮาจะต้องประคับประคองใจของเฮาใช่นี่จริงๆใจมากกว่าพระเจ้าของเฮาได้นะแต่ร่างกายของพระเจ้าเฮาแต่ใจนี่มันฝึกได้มันฝึกฝนได้มันร่างกายที่ว่ามันเจ้าของเฮาแต่เฮาซ่อมมันได้พ่องอย่างชะลอมันแต่ใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมแต่เฮาสามารถฝึกได้ฝึกเหมือนสถาญาติโยมฝึกที่จะได้ยินได้ฟังฝึกที่จะคิดตามเนาะฝึกที่ประพฤติได้ตามก็ของศีลธรรมกรรมฐานเนี่ยนี่คือฝึกได้เหมือนที่จ้างอู้กันว่าเออเหมือนน้ำที่มันไหลไปมันมีต่อมันมีเมืองเนาะไหลจากห้วยลงมาไปจนถึงทะเลหลวงวะน่ะคนเฮาถ้าเฮาแค่ได้น้ำนี่มาใช้ประโยชน์เอามาปั่นไฟฟ้าพ่องเอามาเข้าห้อยเข้าส่วนกับแปลงฝายแปลงเครื่องก้อนคือน้ำไปตามห้องตามห้อยมันมันก็ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเพื่อเป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษน้ำมาหึ่งถ้าผมมีเคลื่อนไม่ฝ่ายมันก็ไปท่วมไปนี่เป็นโตดเนาะนั่นแหละเขาต้องแบ่งกองแบ่งกองแบ่งงั้นเป็นห้องที่ก็ไว้เป็นเคลื่อนเป็นฝ่ายก็เก็บไว้ได้ใจหน้าแรงหน้าที่ขาดแคลนน้ำจิตใจคนเหมือนกันพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมมันเป็นมันนำมาทำมันมหันแต่ทำมาสร้างกองจิตกองใจให้มันด้วยศีลธรรมกรรมฐานด้วยความหัวเว้ยคุณจะอายุมั่นยืนยาวเป็นดาวกระจ่างความว่าบ่มีโรคบ่มีโดยเฉพาะความหิวกับเป็นโรคอย่างยิ่งนอกคนเปลี่ยนปีไปลอยหัวมันเป็นโรคของนะโอ้สันยงยงนะท้อโอ้อันนี้เฉพาะคนจะเป็นโรคเบาหวานนะแม่นถ้าน้ำตาลลดนี่นะสั้นเลยนะใจเป็นดิบดีนะจะเป็นลมเลยนะเนี่ยสันยงยงเป็นปีมันก็เป็นปีเข้าแม่นว่านะคนที่มันเป็นน่ะต้องเตรียมฮอร์โมนหรือว่าลูกอมที่มันมีน้ำตาลน่ะจงเข้าปากอู้ดีแต่เคยเป็นกะเออมันใช่คนที่มันเป็นมันอู้หูฟ้าอู้หูฟ้าหันอยู่หันอยู่เข้ากับยังเป็นเต้ามันเป็นแล้วเป็นเต้ย่างใจเย็นๆฟังเป็นปวดเพิ่นเป็นมาก่อนเอออันนี้ร่างกายเป็นรังของโรคไข้เจ็บมันมาแต่ว่าเขาจะไปเล่งเล้าเนอะคนบางคนบักฮักษาพอค่อยไปพอไปเติมมันอ่ะบางคนนี่ไปเล่งยอมฮับว่าบางคนนี่หัวดื้อเป็นคนมีตายจังวันเนี่ยเป็นคนดีคนนั้นได้อย่าเอาวิตโตตัวเองเป็นใหญ่แซมได้อยู่กากลายเป็นว่ารู้ไปติดๆเลยรู้ไปแล้วทีนี้คนหอมเมื่อเจ็บเมื่อเป็นในที่สุดบอกกลัวตายเหมือนกันนะกลัวกันแล้วกับทำเพื่อคนอื่นต้องมาดูแลโรงพยาบาลเนี่ยหมอหมู่คนป่วยที่ผมมีญาติพี่น้องก็นักหนาไปละเพื่อนลุกเวยแล้วก็ตายไปเวยตายเต็มอายุเต็มยังบอกคนตายก็จะตายก็ต้องทำเพื่อคนอื่นต้องมาทุกข์ทรมานมาต้องดูแลใจใส่เสี่ยงงบประมาณไม่ใช่น้อยปีหนึ่งอย่างเช่นว่าที่บนรณรงค์เรื่องงดบุหรี่งดเหล้าหมดนี่นะเพื่อคิดแล้วว่า54ที่ได้จากการขายเนี่ยขายของหมดนี่มันบัดคุ้มเท่าที่เอายาที่จะมารักษาคนป่วยแล้วยารักษาตัวเองมารักษาหมดนี่มันเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าที่มันเลิกไปได้เพราะมันอย่างว่านะคนมันติดมันดังนั้นถ้าว่าบ่ฮือมันติดก็คือบ่กินบ่เสพบ่เสพตั้งแต่แรกแต่ต้นแต่ถ้าว่าบ้านป่ายในหลายคนที่เลิกได้ยินดีอนุโมทนาไม่ใช่ว่าเพิ่นบ่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าติดแล้วบ่เลิกบ่ได้ไม่ใช่ได้มันโดยเฉพาะคนที่สูงวัยมันมีช่องทางอยู่ช่องทางที่แก่การที่จะไปบำบัดรักษามีอยู่เพิ่นถึงให้คำแนะนำครับหมอเพิ่นก็ถึงให้แนะนำแล้วท่านสำคัญที่ใจนะหลายคนบอกว่ามันต้องหมอในๆก็เท่าปานนี้ตายก็มันตายด้วยมาอ่านใจให้ไปคิดอ่าน
ปิ้นตัวของปิ้นที่สร้างคุณประโยชน์ไว้ให้กับโลกนับแม่นแต่ถ้าว่าบ่สูบอยู่ต่อไปนะอาจจะบ่อยู่ยืนถึงที่เพิ่นอายุว่าสมมุติจะอยู่ยืนเพิ่นสัก2ปีเนาะถ้าเพิ่นเลิกมันก็สิถึงเนาะถ้าเพิ่นบ่เลิกก็จะสักปีครึ่งปีนั่นน่ะเนี่ยอย่างคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันนะได้โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ขอเป็นกำลังใจเนาะถ้าหมอห้ามอย่างอ่านอย่างเอให้กินข้าวเป็นเวลาการลดโรคกระเพาะนี่เนาะเป็นอาหารบางครั้งมันเป็นโรคกระเพาะนักจะไปกินเหล้าจะไปกินนั่นกินนี้ห้ามนั้นห้ามนี้กินลาบกินลูกกินซ่าก็จะเป็นอาหารดิบจะไปกินจะไปกินเนอร์มันจะเป็นอาหารแสลงสำหรับโรคภัยไข้เจ็บของท่านถ้ากินถ้างดได้ก็งดจะกินก็เอาขั้วเหี้ยขันเนาะใช่ค่ะแม่นมันเลี้ยงได้ดิบหรอปนดิบหรอของอาหารดิบเนี่ยมันร่างกายเขาไปเผาผ่านมันต้องใช้ความร้อนในร่างกายสูงอ่ะก่อนที่มันจะเป็นซุกขึ้นมามันจะย่อยซุกซุกแล้วก็เป็นโอมันต้องเป็นอย่างไปโปรตีนเป็นอีกกับย่อยมันใช้พลังงานนักเนาะมันต้องขบวนการล้ำอันนี้ค่ะก็มันนี่กระตุ้นมากเอ๊ะจอฟักปังเพราะอย่างมาช่วงเนี้ยมันเกลของกาปลาแก้วของกาเอ๋บางหนึ่งมาทวนนี่มันอาหารคนเท่าเราคุณบ้าคนเขี้ยวบดีมาเท่าก็กินได้อ๋อเนี่ยคนหนุ่มคนกลางก็กินได้หรอน้ำพริกแต่แดงเนี่ยเขี้ยวหรอเอามากรอกเขาใส่บีบมากรอกเขาใส่เนี่ยถ้ามีจิ้นปิ้งปลาปิ้งเนี่ยตัวสมุกเนี่ยอูเล่นอูเล่นนะอูเล่นเอาหมวนเปิงนั่นหนาวเอาแค่รับมันเปิงกันนั่นหนาได้กะใช่พักกับพักต่างๆก็มีช่วงนี้มันพักนี่ค่อนข้างได้จัดลำนะมันบอกพอมีน้ำอย่างนักรสชาติมันดีรสชาติมันดีอย่างมันตอนนี้นี่ได้หันชัดๆให้หน่อยฟักแก้วมันแก้วมันแก้วก็มีหลากหลายสีนะหมอพวกก็เฮือกินนะมันแก้วสีนั้นกินสีเหลืองนี่มันจะมีแคโรทีนนี่ก่ะสารสีเหลืองในสารสีเหลืองสารสีแดงที่มันอยู่ในผลไม้ในผักนะผักหลากสีนะใช่พริกก็มีพริกสีแดงพริกสีเขียวพริกสีเหลืองเนี่ยกล้วยเนี่ยของกินถึงแม้มันเป็นพื้นนะของกินถูกด้วยนะถูกกินได้ง่ายแต่มีคุณภาพหรือว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราสูงเนี่ยอย่างกล้วยเนี่ยมันจะมีวิตามินดีคนที่บ่ค่อยออกแดดออกวอนอย่างนักเลยนะกินวิตามินดีเนี่ยเข้าไปเนี่ยอ๋อกินในกล้วยเนาะเนี่ยก็มันอย่างพวกโอ้ยไม่โอ้ยที่บ่ค่อยได้ออกบ้านไปไหนอยู่โฮมตลอดเนาะกินกล้วยกินกล้วยใต้เนี่ยก็ได้กล้วยใต้วิตามินดีนี่จะไปช่วยดูดซึมวิตามินซีทำให้กระดูกแข็งแรงแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมแต่โค้ดเว้นอาหารบางอย่างที่มันทำอย่างหน่อยนะมันมียูริกมันไปเกาะมันเป็นหินปูนมันอย่างทำให้กลายเป็นโรคเกามันเนี่ยโรคเกาบางอย่างก็ต้องหูข้อมูลพื้นฐานบางทีหาหมอเพื่อนวิเคราะห์มาเขาพระเถียงเพื่อนผู้เว้นก็เว้นเนี่ยเว้นก็เว้นเนี่ยเครื่องในซัดบดีกินเนอร์ก็เว้นฮะจะไปกินจีนที่มันย่อยยากมันก็เมื่อมันมาย่อยมันก็ต้องกลายเป็นของเสียได้ยังได้ครับเป็นกินก็พอครับหมอกินพอกพ่องกินปลาพ่องอาหารที่ย่อยง่ายโปรตีนที่ย่อยง่ายคือปลาโดยเฉพาะคนเฒ่าในเพิ่งกินปลาคนเฒ่าปลาปิ้งเนี่ยนะหมอใช่เอาไปแกงกันนะเนาะมาชิปปิ้งไปต้มไปแกงแอบไปต้มก็ได้แต่น้ำพริกน้ำพงก็ได้เนี่ยได้อู้ถึงเรื่องป่าก็นึกถึงคนเฒ่าป่าปิ้งอันนั้นขมอกเนี่ยขมอกพูดมาสหาเปลี่ยนถ้ากินก็ลำได้แหละพระเจ้าแล้วเนาะมันเป็นอย่างอันดอกของกินคนเฒ่าคนหนุ่มกินได้แต่คนหนุ่มส่วนมากนี่ละอ่อนเขาจะชอบกินเนื้อเขาก็บ่ทิ้งเนื้อเนื้อเขากินวันนั้นเรียกว่าเขาอ้วกอาหารทางกายอาหารใจเนาะอย่างพวกนี้ไม่เป็นอาหารใจอาหารใจมันหลากหลายวะโอ้ยมันหลากหลายขอเช่นว่าเขากินข้าวเก่งควักเก่งมากมีหลากหลายหลากหลายเจ้าฟักกาดนะเปลี่ยนจากเจ้าฟัก
กาศเฮาก็มาเป็นแกงผักกาดเนี่ยแล้วก็ถามว่าถ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามันหลากหลายจะได้หรออ๋อพูดถึงธรรมะพุทธเจ้าแอนหลากหลายเป็นคำสั่งคำสอนนะคำสั่งก็มีคำสอนก็มีคำสั่งก็คือศีลเฮานี่แหละเพื่อให้สังคมเฮาอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการทุกคนรักษาศีลรักษาศีลทําให้สังคมเป็นสุขเราห้ามไปละเมิดศีลข้อ1ไปลบลาฆ่าฟันไปบุบไปตีไปเข่นบ่ฆ่ามีใจมีเมตตาปานีต่อคนอื่นครับถ้ามีใจเมตตาปานีต่อคนอื่นแล้วเฮาก็จะไปเขียนค่าอย่างไผแล้วบ่บุบไปตีไปผิดไปเถียงนี่ก็ไผแล้วมีเมตตาแผ่เมตตาคนอื่นแฮะไปสนับนี่เนาะครับเมตตากรุณาจังปุ่นได้พ้นทุกข์แหกะนี่คือคำสอนมันควบคู่กันหรอต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสละความโลภความโกรธความหลงของเฮาเนี่ยออกไปเสี่ยงๆจะไปโลภนักล้ําไปแต่ว่ามันต่างกันนั้นระหว่างความโลภแล้วก็ความขยันนะมันแตกต่างกันนะแต่ความโลภนี่คือมันแฝงด้วยตัณหาคือความทะยานอยากหรอกแต่ว่าความขยันนี่พระพุทธเจ้ายังยกย่องว่าเป็นสิ่งที่จะบรรลุความสําเร็จได้ด้วยความเพียรนะความขยันมันเพียรน่ะพระพุทธเจ้ายกย่องนะก็ขอเฮอทําการทํางานเฮอฮู้อย่างเฮอฮู้กําลังของตัวเก่าอย่างคนเฒ่าเนี่ยเฒ่ามันนี่น่ะคนเฒ่ามันเยอะมันเกินลงไปมันไว้มักไหนอ่ะมันเช่นว่าก็มักฮู้แฮงตัวเก่านั่นก็ฮู้แฮงตัวเก่าฮู้เองถ้ามันเกินมันเป็นขี้โลภน่ะเป็นโลภเป็นอะไรก็คนคนเนี่ยกำลังสติปัญญาความคิดความอ่านมันดีนะดีกว่าคนอื่นห้ามนั่นก็เป็นข้าได้ตังค์วะเนี่ยอย่างก็เป็นเงินไปท้องแล้วก็เลยแก่เป็นความโลภอะไรอย่างก็จะเอาอย่างเลยไม่ได้อยู่ได้ยังเลยก็เหลือเปิ่นไม่ได้พักได้พรอย่างอ่ะตึงมาวันตึงมาคืนกินน้อยเพราะคิดโลภอันนั้นก็เป็นห้อมจะได้เงินอ่ะเปิ่นพักก็ไม่ได้พักเตื้อเอาเนี่ยเปิ่นร่างจะได้กินบ่กินเตื้อแม่นโอ้ก็นี่เงินกําลังไหลมาเทมาอยู่เมาแก้ลําไยบางนี่อู้ลําไยก็แก้ได้ฟังเอาเด้อลองกินข้าวต้มอัดสักกิโลอ่ะไปเย็นเด้อแม่อ้วนเด้อเฮาจะไปกระทบคนอื่นกันโอ้ก็พุ่นแก้ลําไยเนาะเอาพอประมาณถ้าเจ็บหลังเจ็บแอวก็ย่างเหียทางไปลูกหลานตาลเต้ามันจึงฮื้อแต่คนเฒ่าทำเพราะว่าคนเฒ่าต้องการออกกำลังได้ออกกำลังแต่มันนั่งกับตีมได้ออกกำลังนะออกกำลังมือกับตะมันทีมันใกล้อยู่คนอยู่เงาอยู่เงาเตียวไปท่านแต่นี่พอไปอู้กับคนนั้นคนนี้ปุ๊กของเข้าไปกินด้วยกันพ้องอีกอ่ะมันเขี่ยมคนเฒ่ามาเดียวมันจะอยู่ฉันแต่ถนนซีเลนเนี่ยอุ้ยนั้นอยู่ลายปุ้นอุ้ยนี่ลายเพข้ามใช่ได้หรอคือยังสมัยแต่ก่อนเนี่ยครูบาที่เพิ่นมาอู้กันนะครูบาวัดเตียงแอวกันนะเตียงแอวหักกันหรอพักก็ตอนไว้นะอู้กันเขามีอย่างมาอู้กันล่ำไปเลยอ่ะพ่อหนานนั้นว่าพ่อหนานนั้นเพิ่นเป็นใครเพราะว่าอู้กำเก่ากินของขมชมสาวน้อยชมสาวสวยโดยของเก่าเล่าความหลังเนี่ยครูสิเมตจังไหวหรอเนาะกินของขมนี่คือร้อนนี่มันมักขมถ้าคนเฒ่าจะว่ามักขมท่านพระครูป่ะมักขมบ่คุ้มตาได้บ่คือไอ้กะรสสัมผัสประสาทสัมผัสนี่มันไข้เสื่อมสภาพละเพราะนั้นรสชาติที่มันเคยรับได้ดีอ่ะมันก็จะจืดมันก็จะยากคุณคิดว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่านะคนเฒ่าคนบางคนนี่ขมตั้งแต่คนหนุ่มคนกล่ำอ่ะอันนี้ขมมากขมอ่ะเพี้ยเสลียมกับหลักเนี่ยขมมันมีหลายอย่างบางคนก็ไม่ใช่มากขมอย่างเช่นขมยานี่บอกมากนะแต่ไปมากขมอาหารนี่ก็มีเนาะแต่นั่นถือว่าบ้านนะคนหนุ่มเขาก็มากนะขมก็มากเหมือนกันนะแล้วจะว่าคนเฒ่ามากขมส่วนมากส่วนมากคนเฒ่ามาขมละอ่อนมาขมไม่น้อยส้มอย่างก็สาวสวยมาหัวว่าไปอันนี้มันอันนี้มันก็มีคนเฒ่าบางประเภทเฒ่าของงู
เราอ่อนว่าเพิ่นได้ซับไข้หัวแฮ่ๆเนาะคนไปเล่นหน้าเล่นตาครับเราอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานน่ะเพศตรงข้ามเนาะเพิ่นว่าเพิ่นหยอกอันนี้ก็ซะม่วนแหมะอันนี้เพิ่นต้องว่าหยังโสมสาวสวยรวยของเก่ารวยของเก่าชอบสะสมของเก่าถ่ายพ้องถ้าเป็นคนที่ชอบทางพระทางเจ้าก็เป็นพระเนาะพระเก่าพระโบราณองค์นี้โอ้พระหลอดละปูนพระคงพระอย่างโอ้เดี๋ยวนี่นักเลงพระไอ้ต่างๆนี่มันจะว่าคนเฒ่าเนอะอ่อนน้ำอ่อนนุ่มศึกษาเรียนรู้ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเซียนตั้งแต่อายุหนุ่มๆนั่นก็วันนั้นหันเปิ้นออกทีวีอ่อน4ขวบก็เก่งแต่เก่งว่าตักได้หมดฮะมาประเมินกันเนาะพัดสอนครับจีพัดสอนกินของคงแล้วก็มีของรวยของเก่าแล้วก็ของเก่าเล่าความหลังเล่าความหลังเนี่ยแน่ที่ว่าตะกี้คนเฒ่าเอ๊จะได้มาไปนั่งอู้กันได้เมินเพราะเป็นเล่าความหลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาคือทอดตะก้อนได้อ่ะโอ้ปีฮั่นนั้นน่ะเมื่อเฮาฟังวิทยุใหม่ๆนะเฮาไปเอวทุเจ้าบ่ลูกไปแตนเตียน9วัดก็ดีปุ๊นน่ะไปอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้ไปนอนเนี่ยเล่าความหลังเล่าล่ะจะลืมจะลืมก็ฟื้นขึ้นมาจะได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ่ได้ไปนะโควิดระบาดเนี่ยความหลังระยะใกล้ๆยังบ่ว่านะเอาไกลๆเนาะเอาไกลๆก็เพิ่นเลยไปจนเป็นละอ่อนนะโอ้ขึ้นฮอดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าเข้าต่อเฟืองเนี่ยโอ้เป็นละอ่อนเนี่ยปล่อยว่าเอาเนาะเล่นโวล่นลัดต่อเฟืองเนี่ยแต่งโวแต่งลูกกงเนี่ยแสดงว่าเกยผ่านความเท่ามาแล้วละอ่อนประเดี๋ยวอู้มันบ่มีแล้วมีเนี่ยอันนี้ก็คือตามสภาพะของคนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เรื่องบางเรื่องที่มันบ่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นดีก็ได้นะไม่ใช่คนว่าโอ้คนตะกอนลึกแต่ลึกว่าไอ้เนาะอันนี้โอ้มันลุ้นมาเปลี่ยนเป็นคนวัดคนวาก็มีเพราะมันถ้าแย่ลักษณะมันอิ่มตัวแน่นหายเสี่ยงตีละเปลี่ยนมาดีเปลี่ยนมาดีมันอาจารย์ท่านพระครูพ่อเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ก่อนหนึ่งนะโดยเฉพาะไม้หวกไม้สีสุกนี่นะมันชื่อสื่อคุณเล่มเล่มหรอมันหย่อนกันเนาะนี่ก็งอแงไปโผล่ตรงบนดีไปดีไปดีสื่อบ่เนาะบางคนเล่มตรงสื่อจะดีมันอยู่ตรงนอกเนาะไปตรงบนไปกดไปหุยไปแมงเจาะกันยอดหักยอดด้วนไปแล้วก็บางเล่มก็ยำตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เก้าถึงปลายมาเสียเสียบปิ้วบะแมงอย่างแต่ก็อยู่ในกอดเดียวกันนะเพิ่งไปอาศัยกันไม้ถ้าเอาไปฟันไม้ถ้าไม้เก่านะครับไปฟันหมดไม้ใหม่ออกมันมีที่เปิ่งหน่อยจ้ะโกนหมดหน่อมันนะพอตรงละของเก่ามันเปิ่งกันเพราะนั้นถ้าเอาหันเนี่ยว่าในสังคมทุกวันนี้มันมีความหลากหลายของคนเนาะวัยความเชื่อนี่นิสัยใจคอนี่นะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะต้องฆ่าเขากันอยู่ไม่เลี้ยงต้นกันได้มันจะเปิ่งป้าอ่างงามยัดอยู่ตรงกลางวันนี้เล่มแก่พ่องเล่มหนุ่มพ่องดังนั้นมันก็ต้องมีทั้งดีพ่องบ่ดีพ่องงามพ่องบ่งามพ่องอันนี้คือความเปลี่ยนไปของสังคมมันจะเป็นนั้นแม้แต่ไล่มาแต่ในเพิ่นอย่างว่าไม้ทางป้องพี่น้องทางใจเนาะเราว่าได้เป็นมาเข้ามาไม้ต้นเดียวกันมันมีหลายป้องแล้วมันบ่ใช่ดีทุกป้องบางป้องก็ไปผ่ามาคือป้องหนึ่งยาวป้องหนึ่งสั้นป้องหนึ่งเป็นแมงเจาะอย่างไม้ทางเก้ามันกระถันทางปลายไปทางกลางมันเกาะขวงหน่อยไอ้กะไปทางบนมันก็ป้องหน่อยป้องที่อ่ะป้องมันถ้าจะใช้ประโยชน์เราก็ต้องเลือกป้องทางกลางงามๆอย่างนี่หรอเนี่ยอันนี้ถึงว่าถ้าเอามันพี่นะถ้ามากคือทำไมประชาชนเราประชาชนก็แม่นไงเขาอู้ถึงวันนี้ก็ธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่มันมีอยู่รอบตัวเราทั้งเป็นที่ประชาคนก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างบัดสิ่งที่มีชีวิตบัดมีชีวิตก็ได้พระพุทธเจ้า
จำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาอู้มาบอกมากล่าวตอนนี้ก็ยกมาเป็นเพื่อนของบุคลาธิฐานได้อย่างแหมธรรมธิฐานธรรมธิฐานคือยกธรรมะขึ้นมาบุคลาธิฐานนี่ก็คือง่ายๆอย่างบุคลาธิฐานสมมติว่าหันไปไม้ใบหนึ่งหล่นลงมาหน้านี้ใบไม้หล่นลงหล่นแล้วมาตกโป๊ะอะตกลงฮะเนี่ยอันนี้เป็นอย่างไรธรรมธิฐานแล้วเป็นบุคลาธิฐานคือบุคคลหรือว่าบุคลาธิฐานธรรมธิฐานคือยกธรรมะมาเปรียบเทียบอย่างใบไม้เนี่ยก็สามารถเอาธรรมะมาอุธรรมธิฐานก็ได้ไม้แก่ไม่หนุ่มใบไม้แก่ใบไม้ที่ร่วงลงมาก็โอ้เนี่ยชีวิตของคนเปิ้ลบางใบนี่ก็ยังหนุ่มอยู่บางใบนี่ถูกลมปัดตีออกมาเขาสังเกตพอเมื่อฝนตกเนี่ยเนาะลมปัดเนี่ยใบไม้แห้งก็มีใบไม้เหลืองก็มีใบไม้เขียวก็มีใบไม่อ่อนก็มีตกไหมตกหล่นเหมือนกันหมดแต่นั่นเปรียบเทียบกับบางคนคนเขาเนี่ยเป็นใหญ่บางคนก็ตายเมื่ออายุหนุ่มบางคนก็ตายอายุปานกลางบางคนอายุตันถึงเอาสมองเคิ้มลายคามยังตีกันละร่างกายสังขารบ่มีละแห้งเก็บแดบรู้ไปหมดละแห้งเก็บแดบนะไอ้ยังติดคนคือมีชีวิตอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ลมหายใจยังมีอยู่อันนี้บางแก่นนี่หล่นตั้งแต่น้อยละเขาพอเฉียวไม้หัวมือนี่ก็หล่นก็มีเนี่ยบอกแต่บอกงามเนี่ยลมหลวงมาปัดหล่นเบอร์หล่นเบอร์นะกะในห้องสังเกตพอร่างกายชีวิตของคนทำก็แบบนี้นี่คือก็นี่ทำมาที่ฐานวกมาตรงนี้อย่างว่าหน้าใบไม้เหลืองนี่ก็ดีหน้าหนาวก็ดีเพิ่นลูกขมูลละกำเพิ่นเรื่องเนี้ยเกิดการที่นิสัยสี่นะของพระสงฆ์อย่างหนึ่งคือการคืออยู่คนต้นไม้เหมือนกันหรอหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเรื่องการพิจารณาเรื่องของสภาวธรรมตัวนี้เขาสังเกตพอครูบารุ่นก่อนนั้นอย่างครูบาสุรินทร์สีเตี้ยก็ดีครูบาพระบาทตะผ้าก็ดีในช่วงหลังจากที่เขาพรรษาแล้วเพื่อจะเข้าปริวาสหรือว่าเขาอยู่ในดวงในดวงเขากลับเพื่อนจะมีตี้ของเพื่อนเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เคยเล่าฟังอย่างสมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่ครูบาอินเนาะเพราะว่าตี้บางตี้ถ้าตี้เพื่อนอู้ฟังว่าวัดท่านเนี่ยเป็นตี้เข้ากลับหรอที่ท่านเป็นตี้เข้าปริวาสเคยจัดครูบาอาจารย์รุ่นนั้นเพื่อเคยอู้ฟังว่าถึงหน้าเนี่ยก็จะไปปากันไปเข้ากลับที่ท่านที่ฮันที่นี่ที่ฮันที่นี่อ่ะแล้วก็เพื่อนก็อู้ฟังแล้วทำมากึดถึงอ๋อครูบาอาจารย์ตะกอนเพื่อนก็ฝึกตัวเก่าไม่ใช่ว่าถึงแม้จะเป็นพระบ้านต้องหาเวลาให้แก่ตนเองได้ฝึกได้ฝนถึงแม้จะเป็นพระบ้านเนาะอยู่กับญาติโยมอยู่วัดบ้านแต่เพื่อนก็หาเวลาปีกวิเวกที่จะเพื่อไปฝึกตัวเก่าในเรื่องของทุดงของวัดแต่อู้ถึงว่าถ้าสายผ้าป่านั้นไปอย่างเพื่อนเดินทุดงโดยส่วนมากแล้วสายลงพ่อครูบาอาจารย์ทางอีสานเนี่ยใส่ลงปูมั่นอย่างนี้ก็ถ่ายใส่ธรรมยุทธ์นี้เพื่อนก็ส่วนมากเพื่อนจะอยู่ป่าโยนเพื่อนเดินทุดงไปที่ฮันที่นี่จนที่สุดว่าเพื่อนเท่าแก่แล้วเพื่อนถึงจะอยู่กับที่อยู่เป็นตี้เป็นตังเพราะนั้นแต่ของเฮาเนี่ยฝ่ายทุเจ้าเฮานี่เป็นส่วนมากจะเป็นพระบ้านเนาะอยู่กับวัดทางบ้านเนี่ยเนี่ยช่วงเนี่ยต้องมีการเข้ากรรมก็คือว่ามันเป็นการฝึกพระสงฆ์องค์เจ้าในเรื่องทุดงควัตรักษาทุดงควัตรตัวเองได้ไปฝึกตนเองได้ไปรักษากฎทุดงควัตร13ข้อก็อันทําได้ทั้งหมดอ่ะนะครับก็ได้สัก 2-3 ข้อก็ดีละใน13ข้อนั้นมันจะไปถือทุกข้อมันไม่ได้หรอกมันเพิ่งเลือกเอาถือเป็นทุดงควัตรเป็นได้สัก3วัน7วันก็ยังดีฝึกตัวเก่าเช่นว่าอ่านหน้าเนี่ยไปแป่งซุ้มเฟืองขึ้นนอนถามว่าซุ้มเฟืองมันนอนม่วนก่อมันบางทีมันก็กายนะมันบ่ม่วนได้อย่าว่านอนได้ต้องมันก็คือไปฝึกตัวเก่าไปถือทุดงเขาวัดไปฝึกตัวเองว่าจะไปฮื้อมันได้สบายแล้วนอนกับดินกินกับทรายเออแล้วมานึกถึงว่าครูบาอาจารย์ตะก่อนอ่ะอย่างครูพระบาทตะผ้าเนี่ยเพิ่นเคยเล่าตามประวัติเนาะครับเดินทุดงสมัยนั้นมันจะมีกฎมีเต็นท์มาเดียวหรอเหมือนกันแล้วนะที่เพิ่นไปทำอย่างนั้นเดินทุดงไปแบบพม่าไปอ่ะแล้วถามว่าเดินทุดงไปเดินไปมันจะไม่ป่ากับบ้านกับเมืองมันก็ไม่ใช่กันเนาะเดินต้องนอนแรมป่าป่าก็เขาบางทีก็เป็นไข้ป่าพ่องมันได้
กินดีอยู่ดีดีแหละเพิ่นก็ฝึกตัวเก่าเลยว่าเอ๊ะถ้าเฮาเองเป็นทุเจ้ายุคนี้สมัยเฮาก็บ่ควรจะละเลยอย่างการเข้ากล่ำเนี่ยให้เฮาอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำเพื่อต้องการให้คนได้มาทำบุญทำทานพัฒนาอย่างเดียวเฮาบ่ใจอันแหละเฮาต้องคิดว่าเฮามาจันลงคักษาฮิตฮอยที่ครูบาอาจารย์เฮาได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นการอันกำจูเรื่องของศาสนาเข้าต่ำยุคต่ำสมัยเฮาควรจะทำบ่ควรละเลยควรจะแต่ก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ได้ก็แจ้งแต่ถ้าเฮามันบ่ใช่เป็นการฝึกตัวเองเด้อเฮาก็ต้องปรับลงมาให้มันฝึกตัวเองไงเช่นว่าเฮาเคยอยู่ดีสบายนอนใครนอนอุ่นอย่างได้ก็ได้นอนเย็นได้ก็ได้ก็ต้องไปหัดที่จะออกไปอยู่คนต้นไม้มาเพื่อที่เพิ่นจะถือห้องจะว่าเฮาปล่อยกับบ่แตกต่างจากเฮาอยู่วัดเนาะอย่าเพียงแต่ไปลูกเจ้าสวดมนต์เองบ่ได้เฮาอยู่วัดก็สวดมนต์เหมือนกันมันก็บ่แตกต่างกันบิณฑบาตถ้าไปเฮาอยู่บ้านวัดเฮาปกติเป็นตู้หลวงเจ้าว่าบางทีก็บ่ค่อยได้บิณฑบาตถ้าใส่ก็วันพระวันศีลถ้าเฮาไปเข้ากล่ำเข้านี่เอาต้องเจ้ามาต้องบิณฑบาตกับศรัทธาญาติโยมที่มาใส่บาตรนี่อันนี้เป็นการฝึกตัวเฮาเองเพราะฉะนั้นระยะสั้นครับถึงแม้จะสั้นๆแต่เฮาก็จันลงรักษาฮีดฮอยหรือว่าข้อวัดปฏิบัติที่เฮาเคยได้ยินกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีเนาะ1เป็นการจันลงซึ่งศีลธรรมจริยธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์ของเฮา2พระหนุ่มพระน้อยตุ๊เจ้าหนุ่มตุ๊เจ้าน้อยครูบาอาจารย์รุ่นเฒ่ารุ่นแก่พวกก็จะได้มาอยู่ร่วมกันฮะแล้วก็จะถ่ายทอดความฮู้ครับเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ด้วยอย่างใดไหว้พระสวดมนต์อย่างใดจะรีดฮีดฮอยวัฒนธรรมของตุ๊เจ้าพระสงฆ์ตอนที่เข้าต้องมาครับจะทําพิธีกรรมอย่างใดพ้องแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเองได้พ้องอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างได้พ้องครับซึ่งอยู่ที่วัดนะเฮาอาจจะไปทำอย่างอีแต่ถ้ามาตรงนี้เราก็ต้องทำอย่างเป็นหมู่เป็นคณะอันหนึ่งอันเดียวกันตื่นต้องตื่นเป็นเวลาจำมาต้องเป็นจำมาเป็นเวลาเราก็ฟังอบรมพระสงฆ์องค์เจ้ามาเตะมาอบของได้ของคืนมันละมันเลยเนี่ยมันทีอยู่วัดตุนเดียวอ่ะเนาะสวดก็มันมีกู้ที่ซ้อมสวดมันเข้าเพื่อนแน่นมันนั้นถ้าว่าได้มาเข้ากรรมก็โอ้พระสงฆ์ระดับส่วนมากก็เป็นเจ้าวาดทั้งนั้นเพราะก็สวดมนต์เขาสังเกตเพราะว่าวัดไหนที่มีครูบาอาจารย์ตนเฒ่าตนแก่เนี่ยพระเนรที่อยู่ตัวเปิ้นท่านจะได้สวดเก่งแม่นสวดเก่งนะพุทธสวดหมดอย่างผมนี่เสียเปรียบเพราะว่ามันได้อยู่แต่ครูบาอาจารย์ตนเฒ่าตนแก่ซะแต่ใดครับส่วนมากก็จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์บักกี้มือกี้วันอะแล้วก็แต่ละตีนี่ก็ไปศึกษาให้เขาเห็นมากกว่าโชคดีว่าได้อยู่กับครูบาอาจารย์เบิร์นเนาะอย่างครูบาวัดฝรั่งหลวงปู่อินโอ้เป็นส่วนนักบางบทที่มาสวดเรียนนี่ก็คือมันเป็นบทเก่าของเก่าอืมครับกินของเก่าอย่างชินน้ำมันชอนเนี่ยเห็นว่าโอ้ถ้าว่าไผ่ไปอยู่กับหลวงปู่ครูบาเนี่ยถ้าสวดชินน้ำมันชอนมันได้ถือว่ามันใช่แต่ไม่ใช่ศีลหลวงปู่จะต้องได้ต้องได้ตั้งแต่นุ่มแต่น้อยจังเพราะว่าต้องสวดทุกวันถ้ามันสวดเป็นประจำไม่อั้งเกิดทำให้ความเคยชินความทรงจำก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จำแม่นได้นะเป๊ะเลยแม้แต่ปอนเนี่ยเนาะบางทีอย่างเมื่อเช้าผมเองก็เวลาทำวัดก็ต้องเอามาทวนนะพอนั่นพอนี่เสร็จแล้วทำวัดแล้วก็ต้องฮึปอนบทนั้นบทนี้เพราะเขาได้แล้วแต่ว่าลูกวัดเขาอะเขาก็ต้องฝึกเพื่อนมาใหม่ก็ต้องฝึกเพื่อนได้ผมก็ต้องเอามาใช้พร้อมมากินหัวเน่าของมะเล่าหัวลืมนั่นกะถ้าเขาได้มายิ่งถ้าคนอย่างท่านพระครูว่าบางทีทูตเจ้าอยู่วัดตนเดียวจะไปสวดกับไผ่เนี่ยมันถึงสวดคนเดียวมันก็เหมือนสวดไปหมู่นะมันได้แต่ว่ามันจังหวะจะคนมาได้ใช่แต่ถ้าบางวัดเพื่อนก็ไม่ได้สวดเขาสวดเพราะเขาเคยละเคยไปสวดกับที่แต่จะไปเข้างานปฏิบัติมานั่นนี่ก็เคยได้ยินมาถ้ามาสวดได้ที่จะได้เปรียบได้เปรียบเพราะนั้นบางทีเอาพวกมาว่าท่านทูตเจ้าแต่ละวัดว่าบางทีที่เปิ้นหนุ่มเปิ้นน้อยนะที่เจ้าวัดก็ดีลูกวัดก็ดีถ้าเปิ้นไปเพิ่งเปิ้นไปพ้องสะทายไปว่ามัน
ต้องอยู่วัดเนี่ยแล้วก็จะบ่คือมีความโหอืมเดี๋ยวถ้าเพิ่นออกไปห้ามไปเฮียนแขวนเนาะเอาตนถ้าไปเฮียนนี่ก็มีปะพบพ้องแต่ถ้าบ่ได้ห้ามเฮียนก็ต้องเปิดโอกาสถ้าว่าออกภาษามาก็เพิ่นจะไปเข้างานปริวาสก็ไปเข้ากรรมไปนั่นนี่นะปล่อยเพิ่นไปพ้องขันอาสาเอามาเฝ้าวัดแทนสักตุลุงตุปี่จะไปสักเดือนก็สัก15วันก็10วันก็คือเพิ่นไปห้างบางเดือนก็ไอ้เนาะเพราะเพิ่นไปเติมความรู้เพิ่นแม่นบ่ใช่คือละผ่านเอาเข้ากันให้เพิ่นเฝ้าวันนี่เพิ่นใกล้นะอีสิกะเอออย่างบางทีเฮาไปเข้ากรรมก็ดีไปเข้างานปริบัติท่านอาจารย์เฮาได้ยินครูบาอาจารย์หรอกหรือว่ามันไปปะทุกเจ้าเนาะหลากหลายทำเพื่อได้กำลังใจบางคนไข้ซึกแล้วโอ้ไปเข้าไปแอลเต้นนี้ไปเข้าปริวาสก็ดีไปเข้ากับปิ๊กมาเต้นนี้จะซึกเลยนะเออปรากฏว่าใจมั่นกว่าเก่าไปเจอครูบาอาจารย์ที่เพิ่นนิมนต์มาเทศมาอบรมก็ดีโอ้ใจมั่นปิ๊กมามีอุดมการณ์ละเอาละอยู่ได้ต่ออยู่ได้ต่อไปแหมอีอันนี้ก็มีนักตัวครับมีนักตัวเพราะนั้นนี่ปรับความเข้าใจอย่างพ่อแม่ศรัทธาเอ๊ะอย่างว่าออกภาษาหน้าหนาวมาทุกเจ้านี่ต้องไปเข้ากรรมทุกเจ้าบางต้องไปออกหั่นไปนี่จะลิกไปหั่นไปนี่ไปบ่ได้กะอยู่วัดเฮาก็ได้ดูเฮาก็มีกินเนาะศรัทธาก็ส่งเข้าเนาะนี่ธรรมะก็ได้อยู่เนาะแม่นมันใจอันมันจะมีความหมายแค่นั้นการที่อยู่เป็นข้าเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายอยู่แล้วที่ผมจังหวะเหมือนกันนะว่าการศึกษาเห็นผู้นี่ชีวิตเราถึงขนาดนี้นะนี่ศึกษาบ่เสี่ยงบ่เสี่ยงแหละแล้วการไปหูไปหาเนี่ยอาสมว่าอาจารย์ท่านไปอย่างไปอีสานไหมเนาะก็คือไปหูไปหาในสิ่งที่ข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์ในแต่ละวัดมันมีความรู้หลายๆที่หลายอย่างหลากหลายครับวัดวาบนสร้างมันแปลงก็เหมือนกันแล้วก็ไปเข้าเขาเข้าดอยโอ้ตีเก่าตีครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆปุ่นบำเพ็ญสมณะธรรมเนี่ยโอ้ผมจะง่ายๆที่ขึ้นไปถึงต้นนะบางทีไปอยู่ถ้ำอยู่ดอยบนถ้ำบนดอยบนก็อย่างที่หลวงปู่ฉิมมาอยู่ที่ถ้ำผับยิ่งฟืนไฟอย่างมีซากอย่างยุบนั้นน่ะเสือสิงกระทิ้งแรกครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอแหมสัตว์สิ่งร้ายต่างๆครับโอ้มีเยอะมีแยะปื้อต้องผ่านประสบการณ์แล้วก็ฝึกใจของตนเองของเฮาบ่เดียวไปย่างนอนในวัดนอนไปเหี่ยวไฟแจ้งลึงจ้ะเจ็นน่ากลัวน่ากลัวสักอย่างน่ากลัวสักอย่างพุ่นไปฝึกหั่นเหมือนนะครับพระพุทธเจ้าเคยฝึกมาสมัยก่อนครับครั้งพุทธกาลครูบาอาจารย์นครอยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวแต่นั้นเนาะไปเที่ยวผิดดีพุ่นว่ายังมีหลุมฝังศพอยู่ซ้ําเด้อเขาไปนอนแปลงซุ้มเฟืองอยู่บนหลุมศพอ่ะนี่เป็นการฝึกเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความกล้าเรื่องพิจารณาธรรมะครับแล้วมันจะได้สัมผัสในธรรมะแม่นอย่างแท้จริงครับเพื่อคึกถึงตัวนี้ต่อไปสถาญาติโยมเวลาทุกเจ้าเพิ่นเข้ากรรมก็ดีเพิ่นเข้าปริบัติก็ดีไปจะคิดว่าโอ้ประเด็นนี้เขาจะเข้ากรรมพัฒนาได้เงินอย่างเดียวนั่นมันคือมันเปลี่ยนผลพลอยได้เนาะสิ่งที่ตามมาหลังจากการที่ว่าได้ครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาฝึกตัวเก่าได้มาไหว้พระสวดมนต์ได้มาประพฤติข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าของศีลของธรรมครับเฮืออันนี้ตัวนี้เป็นหลักเพื่อจะได้ขัดเกลาตัวเองโดยครับบ่คือติดอยู่ในสุขลงไปบางทีอย่างผมเฮาไปน่ะบางทีไปสวดมนต์แล้วก็จะประเมินก็เรียกเพิ่นจะต้องประกาศถึงคนหอมอ่ะโอ้มันกลายเป็นว่ามันต้องสวดมนต์นะเอ๋นะอันนั้นก็บ่เหมาะเนาะแต่บางที่บางแห่งนี่สถาญาติโยมก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติด้วยนะทั้งฝากหลวงปู่นี่มีนั่งนะเนาะเวลาเพิ่นเข้ากรรมคนเฒ่ากับมันนอนพระขาพระขาไม่พระขาก็มีโอกาสมาอยู่ปฏิบัติพร้อมๆกับพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามที่เราจะต้องช่วยกันจันลงรักษาคือสืบต่อไปแห่งเราอ่อนรุ่นไปเกิดขึ้นมาอย่างเราอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานมันมหันต์อู้ปั้นแปลงอย่างสูงเฟืองแต่ว่าที่แปลงที่วัดร้อนไหมโอ้พุทธเข้าดาวก็ว่าร้อนน้อยมันนั่นเลยโอ้พุทธเข้าดาวหรอเนี่ยเข้าดาวเขาเดินอย่างร้อนพุทธเข้ากรรมสุโมหกายนอนก่อนแน่โอ้ต้องอธิบายมันฟัง
เนี่ยเขาก็ได้ความรู้ตรงนี้ได้ความรู้ไงละอ่อนมันถ้าเขาบ่มีเขาก็บ่านละแล้วมันก็นึกน่ะจะหนาวมันหนาวอีพระตุเจ้าเขากลับมาหน้าไปตดพระตุเจ้าอยู่กับเมียตอนนี้นี่ก็อู้กันนะซูมได้แป่งซูมเขาก็อู้กันนะก็มันหนาวนะเขาก็ว่ายันเราเข้าเดินไม่สาบ่อยหรอกจะหนาวก็มันหนาวแน่นอนเอาแล้วเวลาจะได้ปรึกษาแล้วมาอู้กันสะเพเหละเนาะสายฮึเนาะต่อไปจะได้เปิดสายกับนักบวชสายประชาชนทั้งหลายท่านได้โทรเข้ามาเนาะแจ้งมาเนอจากที่ไหนก่อนโทรนี่ก็รีวิทยุเนาะฟังตั้งโทรศัพท์อู้กันเมื่อรีแล้วมาฟังวิทยุเอามาฟังโทรศัพท์อู้กันเสร็จแล้วก็ไปฟังวิทยุต่อก็ได้เนาะที่เบอร์โทร0520100084ตอนนี้โยกมาตรงนี้แล้วเนอะแต่ว่าจะได้พันที่ไหนจะโทรมาก่อนแล้วมาแล้วฮะมากองวางสายก็มาทันทีได้เจริญปอนไว้สาจ้ามาเรียววนไงเจ้าจะไปขี้หลบเพลิมใหญ่เนอร์ไม่วันเนี่ยขัดพิงไปหน่อยเนอร์เจ๊มาให้ไปดีเนอร์ให้ไม่วนเจ๊รู้ว่าลำใหญ่ประเดี๋ยวแกก่อนเจ๊ลำใหญ่ก่อนแล้วพี่ทำต่อแม่จะมันจะยกชาร์จอยู่ยกชาร์จแต่บ่เข้ากล่าวได้เข้ากล่าวมาได้นอนมาปกติไหมแม่ก็ใส่เม็ดเลยค่ะใส่เม็ดเตรียมเม็ดมาตัวเด้อเออจ้าจ้าทำขนมตามกติกาเพิ่นจ้าจ้าจ้าบุญรักษาจ้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 ามันตีปุ๊กกะเอาอยู่พุ่งตัวไอ้พุ่งละกะโอ้นั่งหิงไฟหั่นฟังตัวนั่งหิงไฟตัวหั่นน่ะสาธุเนอร์แม่มาเนอร์จ้าสาธุแม่อวนกิติลังกาบ้านสันขวางสันขวางสันติ